ที่ท่านทราบทั้งหมดไปเข้าถึงงานที่ท่านปฏิบัติแล้วก็ร่วมกันพัฒนางานนะครับและไปช่วยกันสร้างความรับรู้ความเข้าใจต่อเพื่อนร่วมงานของท่านต่อพื้นที่ปฏิบัติงานของท่านก็คือสถาบันศึกษาปอนอท่านเป็นผู้ช่วยของโต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอนอใช่ไหมครับผมเห็นใน PowerPoint ผมเพิ่มหน้าที่ให้อีกท่านเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการที่ไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่จะไปสร้างความเข้าใจการรับรู้ของงานของกระทรวงศึกษาธิการต่อทุกอนูของพื้นที่นะครับณบัดนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านมีข้อมูลมีความเข้าใจก็ต้องไปสร้างความรับรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ประโยชน์ของการทำงานเกิดขึ้นอย่างโดยสมบูรณ์นะครับจากการฟังมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่มานั่งดูนะครับโดยเฉพาะในตอนท้ายท่านเลขาสุรพงศ์ท่านได้สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงการประสานงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเสริมสร้างความร่วมมือและการเสริมสร้างการรับรู้ร่วมกันนั้นนะครับก็จะทำให้มีการพัฒนาสถาบันศึกษาปอนอใน4ด้านคืออะไรเสียดายเวลามันน้อยไม่งั้นจะถามแล้วก็ให้รางวัลด้านกายภาพด้านวิชาการด้านคุณภาพใครบอกมี PowerPoint อ่ะหายังไม่เจอเลย PowerPoint เปิดไม่ทันด้านกายภาพด้านวิชาการด้านคุณภาพชีวิตด้านการบริหารจัดการอย่างไรก็ตามเพื่อให้เพิ่มเติมไปอีกนะครับกระทรวงศึกษาธิการเราเนี่ยมีแผนการทำงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเคยได้ยินไหมครับจุดเน้น7จุดเน้นเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผมถึงบอกว่าอีก3เดือนพบกันผมจะมาอธิบายเพิ่มมากกว่านี้นะครับจุดเน้นก็จะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับที่ได้กรมนภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยสนับสนุนในการที่จะดูแลความปลอดภัยครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาต่างๆนะครับมีแผนงานเพราะนั้นขอให้ไปขยายความกันนะครับว่าเรามีผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทุกระดับจังหวัดอำเภอกลุ่มโรงเรียนแม้กระทั่งครูอาสาก็จะต้องอยู่ในแผนในพื้นที่ต่างๆเพราะนั้นต้องประสานงานแล้วก็เข้าทำงานตามแผนมีความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องคุณภาพการศึกษานะครับคุณภาพการศึกษาเนี่ยปัญหาของการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้า2ปีที่เราทำงานร่วมกันมาเนี่ยนะครับคุณภาพด้อยกว่าภาคอื่นแล้วก็ด้อยกว่ามาตรฐานของประเทศแต่2ปีที่ผ่านมาของการทำงานร่วมกันนะครับมีตัวชี้วัดอยู่หลายเรื่องนะครับที่ทำให้ทราบว่าคุณภาพการศึกษาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละส่วนนะครับผมอาจจะพูดคาบเกี่ยวไปจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่เรียกว่าโอเน็ตนะครับก็จะโอเน็ตก็จะไต่ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ชั้นม.6 ม.3 ม.6 ทุกช่วงชั้น5รายสาขาวิชาเนี่ยขึ้นทีละส่วนนะครับไอเน็ตก็ขึ้นเพราะว่าไปที่โรงเรียนเอกชนบอกว่าไอเน็ตขึ้นนะครับวีเน็ตของอาชีวะก็บอกขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องพยายามต่อไปเดี๋ยวจบปีการศึกษา2559มาวัดกันอีกทีนะครับ57 58 59ก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญของครูกศน.นะครับคงจะไม่สามารถเข้ารายละเอียดได้มากนะครับการผลิตและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และการมีงานทำงานของกศน.งานของครูอาสางานในสถาบันศึกษาปอนอ.ก็จะมีส่วนนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการศึกษาเพื่อความมั่นคงก็เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเขตพอเพียงเพื่อความมั่นคงของคุณภาพชีวิตเพื่อความมั่นคงของพื้นที่เพื่อความมั่นคงของครอบครัวชุมชนสังคมก็จะเกิดส่งผลให้มีการสนับสนุนให้สันติสุขกลับคืนมาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะคุณภาพชีวิตดีมีการพัฒนาพื้นที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจครับ
การสร้างการรับรู้นะครับผมบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันผมก็จะต้องเชิญพวกท่านเนี่ยแหละครับร่วมกันทำให้สิ่งที่พวกเรากำลังดำเนินการอยู่ให้การรับรู้สู่นักเรียนครูด้วยกันนะครับผู้ปกครองชุมชนให้รู้ว่าพวกเราทำอะไรประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำงานของพวกเราแล้วจะมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างนะครับขณะนี้เรามีครูอาสาประจำสาธารณสุขก็จะทำให้เรามีครูที่อยู่ในพื้นที่ในการที่จะแนะนำเป็นผู้ช่วยโต๊ะครูนะครับแนะนำเรื่องอาชีพประสานงานกับส่วนต่างๆนะครับประสานงานกับเอกชนประสานงานกับสพท.ประสานงานกับอาชีวะประสานงานกับวัฒนธรรมประสานงานกับสบต.กรมน.นี่นะครับคือหน้าที่ของท่านนะครับเพราะนั้นจะต้องสร้างการรับรู้ให้เข้าใจเพื่อพวกเราไปช่วยทำงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นนะครับเพราะพวกเราก็ถือว่ามีส่วนของการที่จะทำให้พื้นที่มีความเจริญก้าวหน้านะครับนำความเจริญเข้าไปสู่ในพื้นที่นะครับที่สุดท้ายก็การบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้เน้นกับผู้บริหารทุกท่านนะครับก็พูดง่ายว่าการใช้งบประมาณก็จะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อกี้ผมตรวจสอบ PowerPoint การบรรยายของแต่ละท่านพบแม้กระทั่งว่าท่านพิมพ์ผิดนะครับมีการสนับสนุนสถาบันสาธารณะไปเมื่อปี5657อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วไปเขียนบอกปี60ผมบอกรีบไปชี้แจงนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแต่ผมสนใจก็คือว่ามี48สถาบันศึกษาปนต้นแบบนะครับเอาชื่อมาให้ผมดูด้วยอยากจะรู้ว่ามีใครบ้างแล้วก็จะไปเยี่ยมไปศึกษาไปปรึกษากันเมื่อกี้เห็นตอนท่านสุรพงษ์ถามกับผู้แทนจังหวัดอะไรนะครับบอกว่าของผมดีที่สุดในประเทศอะไรเนี่ยสนใจอยู่ไกลไหมเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูเลยผมขอเพิ่มเติมจากที่เขาจะเตรียมไว้ให้นะครับขอย้ำพวกเรานะครับไปทำงานเนี่ยพยายามสร้างเครือข่ายติดต่อกันไว้นะครับมีงานอะไรข้อมูลอะไรข่าวอะไรนะครับเขามีไลน์ใช่ไหมใช้กันเพลินเลยนะก็ใช้เป็นประโยชน์ได้ยกตัวอย่างนะครับพยายามที่จะกระจายข่าวกันในกับพวกเราที่อยู่ในการทำงาน400กว่าสถาบันสาธารณะนะครับนั่งในที่นี้ก็300กว่าคนใช่ไหมครับให้พยายามกระจายข่าวกันนะครับแล้วก็พยายามจับระบบนะครับฝากท่านสุรพงษ์ฝากระดับจังหวัดอำเภอนะครับจัดระบบมีจังหวัดมีอำเภอมีตำบลเพราะนั้นใครอยู่ในกลุ่มไหนให้เป็นลำดับขึ้นมานะครับแล้วผมจะขออภัยที่เพิ่งบอกให้มีการรายงานการทำงานทุกสัปดาห์ผมอยากทราบนะครับเข้าไปที่ศูนย์เพราะทางจชต.เรากระทรวงเรามีศูนย์บริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้นะครับที่เมื่อกี้ท่านใดบรรยายว่ากระทรวงการการกระทรวงหน้าหรือเรียกศูนย์ใต้นะครับเดี๋ยวออกไปเนี่ยกำลังสร้างเนี่ยเกือบเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ยะลาแล้วก็ปีใหม่ก็จะย้ายมานะครับมีท่านเลขาเรียกเลขาอยู่ด้วยท่านรองเลขาบุญรักเป็นผอ.แล้วก็มีท่านดร.เพศักดิ์ผู้ตรวจราชการนะครับเป็นรองและมีผู้ช่วยมีกลุ่มงานอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้มีการรายงานนะครับแต่ละสถาบันสาธารณะรายงานมาที่กศน.ตำบลกศน.ตำบลรายงานอำเภออำเภอรายงานจังหวัดจังหวัดรายงานเข้าศูนย์นะครับไปวางระบบไปครีเอทหรือเริ่มมาว่าจะรายงานอะไรวิธีรายงานง่ายนิดเดียวไปทำอะไรมา
ก็คือผลการทำงานในรอบสัปดาห์อีก7วันข้างหน้าสัปดาห์ต่อไปจะทำอะไรบอกนะครับแล้วก็ข้อ3ท่านมีปัญหาข้อขัดข้องอะไรที่ทำแล้วติดขัดแล้วก็จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรนะครับบอกได้หมดนะครับผมอยากทราบนะครับช่วยไปดำเนินการอันนั้นนะครับแล้วก็ผมก็จะดูจากการรายงานนะครับแล้วถึงบอกว่าอีก3เดือนพบกันอีก3เดือนขอท่านเลขาท่านจัดใหม่นะครับก็จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพบกันแล้วก็เขาเรียกทางทหารเขาเรียก AAR After Action Review ก็คือทบทวนการปฏิบัติแล้วเราก็จะทำให้งานของเราเข้าใจมากขึ้นพัฒนาได้มากขึ้นนะครับเหลือ5นาทีสรุปแนวทางในการบูรณาการการศึกษาและกิจกรรมของสถาบันศึกษาปณมี12กลยุทธ์ใช่ไหมสายหัวหน้ามีอยู่คนหนึ่งบอกไม่รู้ไม่ใช่15แต่เกี่ยวกับการศึกษาในสถาบันศึกษาปณ12จ้าสายหน้าบอก15ทำไมไม่รู้จริงเพราะมี15แล้วก็ปรับลงมาเหลือ12เฉพาะงานของท่านเนี่ยเป็น12เก่งมากนะเก่งมากคนสายหน้าเนี่ยเก่งมากไม่อ่านแล้วผลลัพธ์ที่ต้องการตรงไหมครับเมื่อกี้น้องนักข่าวถามผมว่าผมเนี่ยต้องการอะไรผมบอกนี่ไงผลลัพธ์ที่ต้องการ1โอกาส2คุณภาพ3ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันบนความหลากหลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเหมือนจะเป็นความฝันเหมือนจะเป็นนามธรรมแต่จงร่วมกันทำนามธรรมในความฝันให้เป็นรูปธรรมในความจริงเชิญชวนครับเขาบอกให้พูดตัวชี้วัดด้วยอ้าวตัวชี้วัดภาษาไทยผลสัมฤทธิ์การศึกษาผู้เรียนการสำเร็จแต่ช่วงชั้นเป็นอย่างไรร้อยละของสถาบันศึกษาพอน้องสามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริงระดับทุนพอใจทั้งนี้เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ตามต้องการและเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดต้องอาศัยความร่วมมือผมอยากจะเพิ่มว่าใจนำนะครับร่วมมือร่วมใจร่วมความคิดร่วมทำงานจากทุกฝ่ายนะครับจากส่วนกลางจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงศึกษาธิการจากกระทรวงวัฒนธรรมกรมน.สบต.ครับก็ขอให้ช่วยกันอย่างสุดความสามารถทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้การศึกษาในพื้นที่เป็นความหวังเป็นความฝันที่จะทำให้การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าและนำไปสู่การสนับสนุนสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่อย่างยั่งยืนแน่นอนการทำงานมีอุปสรรคขออนุญาตอัญเชิญพระราโชวาทพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรนะครับพระราชทานในปี39สมัยที่พระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรการทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบแก้ไขจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข
ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที